รับพี่อย่างท่านตอบว่าถ้ารักต้องรักทั้งทลายพูดอย่างนี้นะทั้งทลายเหมือนทลายมะพร้าวอะไรเงี้ยเหรอครับมันหมายถึงอะไรครับครอบครัวรักครอบครัวรักหมาโอ้รักถึงต้องรักครอบครัวด้วยโหก็ดูแลทั้งพี่น้องเราทั้งอะไรหมดเลยนะส่งเสียให้น้องคนเล็กคนที่ต่อจากเราเนี่ยส่งด้วยพอเช้าไปโรงเรียนเขาก็จะไปยืนรออยู่ที่ป้ายรถเมล์เขามีหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขาก็ส่งอ่ะหนังสือพอเปิดไปก็มีตะตังอยู่ในนั้นให้ค่าขนมน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปกินกับเพื่อนเพื่อนถ้าถามว่าเฮ้ยปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาทำให้ครอบครัวเราสั่นคลอนไหมไม่มีเลยไม่มีเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่มีในความคิดส่วนตัวผมเชื่อว่ามีที่ผมกล้าพูดนี้เพราะอะไรครับเพราะชีวิตคู่ไม่ง่ายผมเชื่ออย่างนั้นและผมก็เชื่อว่าคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองก็เชื่อเหมือนกันว่าชีวิตไม่ง่ายแต่สิ่งที่ทำให้คุณป้าและคุณลุงทั้งสองบอกว่าไม่มีปัญหาใหญ่สำหรับเขาคืออะไรครับเข้าใจใช่ผมคิดว่าเรื่องนี้ใจทั้งสองคนคือเราผูกเป็นหนึ่งนะครับต่อให้ปัญหาใหญ่เราก็จะรู้สึกว่ามันเล็กผมเชื่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาเล็กที่เธอสองคนทำให้เป็นปัญหาใหญ่เรื่องปลาทอดมีด้วยนะครับมีไหมปลาทอดคืออะไรครับอยากรู้คืออะไรครับเปิดฟังเล่าเลยผมก็จำไม่ได้แล้วนะเจ๋งมากชอบกินปลาจระเข้ทอดอยากกินมากเงินก็ไม่เคยมีไปตลาดแล้วก็ไปซื้อมาตัวละ50 บาทแล้วก็มาทอดครับคุณสามีมาเห็นไปรู้ไหมเนี่ยว่ามันแพงซื้อมาจระเม็ดเชียวเหรอไอ้เจ้านี้คือห้องโกรธอยากฟังครับอยากฟังอารมณ์มันเป็นมายังไงคืออารมณ์เต็มถึงชักปืนอ่ะไอ้เจ้านี้กลัวเลยตั้งแต่นั้นมาอยากกินอะไรกินเลยไอ้ผมก็มันไอ้ปลาจระเม็ดมันแพงไงผมกินอ่ะแต่มันคือปลาจระเม็ดปลาจระเม็ดดีทั้งปลาจระเม็ดทะเลกับปลาน้ำจืดครับแต่มันจระเข้ขาวจระเข้ขาวจะทำอยากอยากจะผัดอันเนี้ยผัดไปหวานบางทีผมไม่ชอบกินเนี่ยบ่นว่าที่กินอะไรของแกอะไรเงี้ยแล้วบอกเขาไม่เป็นไรหรอกแหมเราก็ทำงานเนาะแกก็บ่นแกไปเรื่อยแหละครับบ่นไม่เลิกบ่นไม่เลิกเหตุผลที่บ่นเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงเราอยากประหยัดใช่แต่ทางว่าแต่ทางป้าจิ๋มก็คือรู้สึกว่าเราก็อยากกินแล้วเราก็อยากให้คนรักของเรากินด้วยเราอุตส่าห์มาทอดแล้วมาบอกแบบเหมือนไม่ประทับใจเราเลยรู้สึกยังไงตอนนั้นก็โมโหนะโมโหนี่ใหญ่เรื่องเล็กคือผู้ชมครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามองเป็นเรื่องเล็กอยู่แต่เรามาฟังเรื่องเล็กๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่กันมากนะโมโหได้ไงต่อครับโอ้โหก็ไม่เลิกใช่ไหมไม่หยุดใช่ไหมป้าก็ขึ้นไปเลยครับเอาปืนมันจะหยุดไม่หยุดเอาเลยโอ้เรื่องนี้เลยคุณเนี่ยเขาเป็นคนดีใจดีดูแลเรามาก็เด่นดีอ่ะงานแล้วเราจะรักต่อไปจนกว่าจะตายจากกันโอ้โหยอดเยี่ยมครับขอบคุณนะตูโอ้โห